ครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ SP News นะครับในล้วงลับเจาะลึกนะครับวันนี้นะครับก็เช่นเคยครับเรานำข่าวนะครับหรือว่าเรื่องราวในรอบสัปดาห์ที่เราคิดว่าเด่นๆนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นภัยของสังคมนะครับแล้วก็เอามาเตือนภัยกันนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าข่าวนี้เป็นยังไงนะครับมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรหน่วยงานไหนรับผิดชอบแล้วเราจะมีการแก้ไขอย่างไรในภายภาคหน้านะครับไม่ใช่ว่าทางเราเอามานำเสนอแล้วเอามาโยนภาระให้ท่านแต่เราให้สังคมเนี่ยช่วยกันดูแลนะครับทุกคนมีส่วนร่วมนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นของคนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเราต้องสมัครสมานสามัคคีกันเอาไว้ครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในทุกเหตุการณ์นะครับก็ถือว่าเป็นการดีเลยทีเดียวนะครับครับก็เช่นเคยครับช่องทางการรับชมนะครับก็ย้ำกันอีกสักครั้งนึงครับก็ทางประมาณ Channel นะครับทาง PSI จานดำ161นะครับก็ติดตามรับชมได้นะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา13:00 น.ถึง14:00 น.โดยประมาณนะครับครับแล้วก็ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์นะครับก็ทางแฟนเพจ Facebook ของเรานะครับก็พิมพ์ SP เว้นวรรค New เว้นวรรค Thailand นะครับก็เข้ามาเป็นแฟนเพจกันได้นะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้ตลอด24 ชั่วโมงนะครับด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0818800098ครับครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยครับโจรหื่นนะครับขืนใจหญิงชราต่อเนื่อง10รายครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวของคดีนี้กันก่อนครับจากกรณีนะครับเกิดเหตุคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปข่มขืนผู้หญิงอายุ39 ปีนะครับในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยก็มีกันอยู่2คนนะครับก็คือผู้เสียหายและมารดานะครับอายุประมาณ70 ปีนะครับโดยคนร้ายปีนรั้วนะครับพังประตูมุ่งหน้าเข้าไปที่ชั้นบนนะครับเพื่อหามารดาของผู้เสียหายนะครับที่นอนอยู่เพียงคนเดียวหมายจะข่มขืนนะครับแต่จังหวะนั้นเหยื่อวัย39 ปีเนี่ยเข้ามาเห็นพอดีคนร้ายจึงเปลี่ยนเป้าหมายมาทำร้ายผู้เสียหายแล้วก็ลงมือข่มขืนจนสำเร็จความใคร่นะครับก่อนที่จะหลบหนีไปนะครับซึ่งพบว่าคนร้ายเนี่ยมีความสูงประมาณ170 เซนติเมตรนะครับร่างกายบึกบึนแข็งแรงนะครับมีซิกแพคที่หน้าท้องนะครับอีกทั้งก่อนหลบหนีไปยังใช้กุญแจสายยูนะครับคล้องไว้ที่ประตูหน้าบ้านกันผู้เสียหายตามออกมาอีกต่างหากนะครับทางด้านผลของ DNA จากโรงพยาบาลตำรวจนะครับยืนยันว่า DNA ของคนร้ายเนี่ยตรงกับ DNA ของผู้ต้องหาที่เคยก่อเหตุข่มขืนหญิงชรามาอย่างต่อเนื่องถึง8 คดีในพื้นที่จังหวัดนครปฐมสมุทรสงครามนะครับสมุทรสาครนะครับและ2 ใน 8 รายเนี่ยผู้เสียหายถูกทำร้ายนะครับหรือว่าถูกข่มขืนแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตอีกด้วยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับความคืบหน้านะครับเมื่อวันที่25 มกราคมนะครับพันตำรวจเอกอัครเดชนะครับพิมลศรีนะครับผู้บังคับการนะครับปราบปรามได้ประสานชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะครับร่วมกันคลี่คลายคดีนะครับแล้วก็ไล่ล่าจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะครับหลังจากพบว่าเป็นบุคคลอันตรายเนื่องจากก่อเหตุฆ่าข่มขืนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2553นะครับถึงปี2557อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งคนร้ายเนี่ยจะเลือกข่มขืนเหยื่ออายุ39 ถึง 78 ปีนะครับสร้างความตื่นตระหนกนะครับให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง3 จังหวัดนะครับที่ไม่ไว้ใจในความปลอดภัยโดยพันตำรวจเอกอัครเดชเนี่ยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสิทธิราชนะครับหนองหานพิทักษ์เนี่ยนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็พร้อมร่วมสอบปากคำผู้เสียหายนะครับแล้วก็หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนสั่งการให้แบ่งทีมสืบสวนนะครับเพื่อแยกกันติดตามคดีทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้เริ่มสอบปากคำเหยื่อที่รอดชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคาดว่าอาจจะได้จุดเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับฆาตกรโรคจิตรายนี้นะครับยังย่ามใจนะครับก่อเหตุไม่เกรงกลัวอาญาแผ่นดินนะครับโดยเมื่อเวลา1 นาฬิกาของวันที่25 มกราคมที่ผ่านมานะครับพันตำรวจโทนะครับนาวินทรงละออนะครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรีนะครับจังหวัดนครปฐมได้รับแจ้งมีแม่เฒ่าถูกข่มขืนในบ้านแห่งหนึ่งอำเภอนครชัยศรีรีบไปตรวจสอบพร้อมกับ
พลตำรวจตรีพศบุญมาภาคนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับพันตำรวจเอกธีระเดชอธิภักกุลนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรีนะครับที่เกิดเหตุเป็นบ้าน2ชั้นนะครับชั้นล่างเป็นคอนกรีตชั้นบนเป็นไม้มีรั้วรอบด้านนะครับด้านหลังเนี่ยติดคลองภายในบริเวณบ้านเนี่ยพบสุนัขถูกยาเบื่อตาย1ตัวเมื่อเข้าไปในบ้านนะครับก็พบทรัพย์สินถูกรื้อกระจัดกระจายมีแม่เฒ่าอายุ71ปีเจ้าของบ้านเนี่ยและผู้เสียหายยืนรอให้ตำรวจเนี่ยตรวจอยู่นะครับจากการสอบสวนแม่เฒ่าผู้เสียหายรายนี้ให้การว่าขณะเกิดเหตุเพิ่งจะเข้านอนระหว่างนั้นสะดุ้งตื่นเพราะมีคนร้ายเป็นชายรูปร่างสูงประมาณ170ซมผิวดำใส่ชุดสีดำสวมหมวกไหมพรมสีดำเต็มใบนะครับมือถือมีดนำผ้าขนหนูนะครับเข้ามาปิดปากปิดจมูกพร้อมกับสั่งให้อย่าส่งเสียงดังนะครับแต่ตนเองไม่ฟังนะครับพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือและดิ้นขัดขืนสุดชีวิตแต่คนร้ายไม่ฟังนะครับถลกผ้าถุงนะครับและลงมือข่มขืนจนสำเร็จความใคร่จากนั้นคนร้ายยังได้ขโมยเอาเงิน 5,000 บาทพร้อมพระเลี่ยมทอง1องค์นะครับหนีไปด้วยจากนั้นนะครับจึงพาร่างอันบอบช้ำนะครับไปตะโกนเรียกหลานสาวซึ่งอยู่บ้านใกล้กันช่วยแจ้งความนะครับตามตำรวจมาสอบตรวจตรวจสอบเบื้องต้นขออภัยครับเบื้องต้นนะครับตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายรายนี้นะครับน่าจะเป็นรายเดียวกับฆาตกรโรคจิตที่ก่อคดีข่มขืนฆ่าหญิงสูงวัยอย่างต่อเนื่องนะครับในเขตพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมนะครับเนื่องจากพฤติการก่อคดีนะครับรวมทั้งรูปพรรณสันฐานนะครับยังคล้ายคลึงกันอีกด้วยนะครับร่วมก่อเหตุในท้องที่สถานีตำรวจภูธรบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม4คดีนะครับแล้วก็ท้องที่สถานีตำรวจภูธรบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับ1คดีนะครับแล้วก็สถานีตำรวจภูธรนครชัยศรีนะครับ1คดีนะครับแล้วก็สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลนะครับและสถานีตำรวจภูธรสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับอีกพื้นที่ละ2คดีนะครับรวมทั้งสิ้น10คดีเลยทีเดียวนะครับเนี่ยสังคมเรามันเปลี่ยนนะครับฉะนั้นเราควรจะช่วยกันสอดส่องดูแลไหมว่าใครแปลกหน้าเอ๊ะคนนี้ท่าทางไม่ดีเราต้องควรเตือนกันนะครับอย่าอยู่บ้านโดดเดี่ยวนะครับโดยที่ข้างบ้านไม่มีใครรู้หรือว่าบางครั้งเนี่ยเรามาดูกันสังคมสมัยนี้กันได้เลยนะครับว่ายิ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยบางทีเนี่ยเดือนนึงยังไม่เคยคุยกันเลยนะครับบ้านติดกันแท้ๆนะครับเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเราใหม่ละต่อไปนี้เราต้องพูดคุยนะครับสร้างความสัมพันธ์นะครับสมานฉันท์นะครับสร้างความสามัคคีกันเอาไว้นะครับแล้วก็เรามาดูว่าใครที่มาดีนะครับหรือว่าใครที่มาดีเราก็ต้อนรับนะครับใครที่มาไม่ดีเราก็ต้องพิเคราะห์แล้วก็พิจารณานะครับว่าเอ๊นายคนนี้มาท่าทางแปลกๆมาอยู่ในหมู่บ้านเราได้ยังไงมาทำไมมาเดินกันบ่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องร่วมกันแล้วก็ช่วยกันสังเกตช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะลดลงครับผมเชื่อว่านะครับว่าถ้าเราร่วมมือกันเป็นหูเป็นตานะครับช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับเอาแค่ในชุมชนเราพอแต่ละชุมชนเนี่ยประสานสร้างความสมานสมัครสามัคคีให้ได้อะนะครับผมเชื่อว่า เหตุการณ์อย่างเงี้ยจะลดน้อยลงทันทีนะครับอันนี้เรามาเจาะลึกกันว่า เหตุการณ์มันส่วนมากจะเกิดในช่วงกลางคืนนะครับเนี่ยเวลาตั้งแต่23นาฬิกาขึ้นไปเนี่ยนายคนนี้ก็จะก่อเหตุนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ดึกๆนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์คนด้วยเราเดินสวนกับนายคนนี้คนนี้ไม่เคยอยู่ในหมู่บ้านเราเลยนะครับมันอาจจะเป็นผลประโยชน์หรือว่าอาจจะเป็นผลดีนะครับต่อรูปคดีนี้ก็ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยก็อาจจะเดินสวนนายคนนี้ก่อนที่จะเข้าบ้านคุณยายเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาแจ้งเบาะแสนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับถือว่าเป็นการช่วยกันนะครับเราก็ต้องช่วยกันในหลายๆท้องที่นะครับเช่นกันนะครับท้องที่ที่ยังไม่เกิดเหตุเราก็ควรป้องกันนะครับการป้องกันเนี่ยก อย่างที่บอกนะครับเราสมัครสมานสามัคคีกันเอาไว้นะครับรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวหนึ่งหมู่บ้านนะครับหนึ่งบุคลากรนะครับ
เรามีบุคลากรอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับบุคลากรท่านนั้นนะครับก็ไปสมัครสมานสามัคคีนะครับให้ชาวบ้านเนี่ยรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันซะนะครับเวลาไปไหนมาไหนเข้าไปพูดคุยกันบ่อยๆนะครับว่าเอ๊ถ้ามีคนแปลกหน้ามาเราต้องช่วยกันดูแลสอดส่องนะเห็นเหตุอะไรไม่ชอบมาพากลก็แจ้งบอกต่อๆกันไปนะครับว่าคดีเนี้ยเราก็มีการแจ้งข่าวสารกันอยู่ตลอดนะครับถ้าคิดว่าคดีเนี้ยมันเกิดในท้องที่เราอย่าปล่อยนิ่งเฉยครับเราควรช่วยเหลือตัวเองในการช่วยกันสอดส่องดูแลก่อนนะครับอันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียหายนะครับทั้งหมดเลยนะครับครับจากทีมงาน SP News นะครับถ้ามีอะไรนะครับที่จะรีบร้องเรียนร้องทุกข์หรือว่าประสานเจ้าหน้าที่ไม่ทันใจนะครับก็ติดต่อเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้เลยนะครับ0818800098นะครับจากทีมงาน SP News นะครับยินดีรับใช้ประชาชนทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ทุกพื้นที่อีกด้วยครับครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับมาติดตามที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับก็เป็นเรื่องของสังคมอีกเช่นกันนะครับพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกวัย12ปีนะครับอ้างว่าฝันไปครับเมื่อเวลา 13:00 นของวันที่29มกราคมนะครับพันตำรวจเอกพงศกรอุบพงศ์นะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีนะครับได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์ประชาบดีนะครับว่ามีผู้ปกครองพาเด็กหญิงวัย12ปีมาตรวจร่างกายเกรงว่าจะถูกข่มขืนนะครับที่โรงพยาบาลราชบุรีนะครับจากการตรวจสอบพบว่า อวัยวะนะครับมีร่องรอยฉีกขาดนะครับเหมือนถูกข่มขืนนะครับจึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลนะครับพบนางหน่อยนะครับนามสมมติเป็นแรงงานข้ามชาตินะครับอายุ33ปีนะครับเป็นแม่ของเด็กหญิงน้อยนะครับนามสมมติเช่นกันนะครับคนดังกล่าวพร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตนเองเนี่ยมีลูกกับสามีเก่า1คนนะครับและมีลูกกับสามีใหม่ครับชื่อนายใหญ่นะครับอายุ41ปีเป็นแรงงานข้ามชาตินะครับมีลูกกับสามีใหม่เนี่ย4คนนะครับมีอาชีพทำงานก่อสร้างนะครับแล้วก็มาเช่าห้องพักอยู่ที่ตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับทั้งครอบครัวนะครับจะนอนรวมกันทั้งหมดแต่นายใหญ่สามีใหม่เนี่ยจะนอนติดกับลูกสาววัย12ปีครับก่อนเกิดเหตุเมื่อช่วงเวลา 5:00 นะครับตนตื่นขึ้นมาเห็นลูกสาวนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นนะครับไม่สวมเสื้อผ้าตนจึงถามว่าเป็นอะไรลูกสาวได้แต่ร้องไห้ไม่ยอมพูดจานะครับตนถามว่าพ่อทำใช่ไหมลูกสาวบอกว่าใช่พ่อทำหนูตนจึงต่อว่านายใหญ่นะครับและนายใหญ่ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทำแต่ลูกสาวยืนยันว่าทำนะครับจึงนำตัวไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลราชบุรีนะครับซึ่งแพทย์ก็บอกว่าอวัยวะเพศเนี่ยคล้ายถูกข่มขืนนะครับซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายใหญ่มาที่สถานีตำรวจภูธรนะครับเพื่อสอบสวนนะครับเบื้องต้นให้การวกไปวนมานะครับบอกว่าไม่รู้ว่าทำไปได้อย่างไรเหมือนฝันไปไม่ได้ตั้งใจอย่างไรก็ตามนะครับเด็กหญิงน้อยยังยืนยันอีกนะครับว่านายใหญ่ได้กระทำเช่นนี้มาแล้ว4-5ครั้งนะครับและขู่ไม่ให้บอกใครนะครับกลัวตนจะถูกฆ่านะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำบันทึกการควบคุมตัวและดำเนินคดีก็ถือว่าเคสนี้นะครับเป็นเคสตัวอย่างนะครับที่ถือว่าจะเอาความฝันเนี่ยมาอ้างเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความหักห้ามใจของตัวเองไม่ได้นะครับซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะครับอันนี้ต้องช่วยกันนะครับสังคมเรากำลังจะเปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกทางอินเทอร์เน็ตก็ดีนะครับโลกโซเชียลหลายๆอย่างก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีที่มันดึงดูดนะครับแต่เราต้องตั้งสตินะครับเราพยายามตั้งสติให้ได้นะครับว่าเราอยู่ในฐานะอะไรนะครับและเราควรทำอะไรเราควรทำหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยครับข่าวนี้สั้นๆนะครับแต่เป็นอุทาหรณ์ให้กับประชาชนทั่วไปของประเทศไทยทั้งประเทศนะครับอยากให้รักกันนะครับแล้วก็สมัครสมานสามัคคีช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันครับอันนี้เป็นความหวังนะครับของประเทศไทยทั้งประเทศครับที่อยากให้คนไทยนะครับกลับมารักกันดังเดิมนะครับสมัครสมานสามัคคีนะครับอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกำลังพยายามที่จะทำให้ได้ครับครับอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับแก้ไขปัญหาประเทศให้ได้นะครับครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงของคลายทุกข์กับ SP News กันครับ